ู่อาเกมคนกลางนะครับครับสวัสดีครับเป็นทริปแรกที่เดินทางมาถึงอินชอนสนามบินอินชอนก่อนนะฮะมากับมีเดียของสโมสรนะครับครับเป็นไงบ้างการเดินทางครับเกมก็สบายดีครับเดินทางอยู่ได้อัปเกรดมาอยู่บิสเนสคลาสก็นอนสบายครับเนี่ยมาก่อนมีข้อดีอย่างนี้แหละมันได้มาบิสเนสครับล้าไหมครับพอแข่งขันเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิแล้วก็ต้องต่อมาที่กรุงโซลทันทีเลยก็เมื่อวานล้านิดนึงครับแต่พอได้นอนบนเครื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ตื่นมาก็โอเคครับรู้สึกสดชื่นแล้วครับครับผมตอนนี้เรารออีกทริปหนึ่งกำลังมาก็เดี๋ยวใช้เวลาไม่นานนะครับย้อนกลับไปถามเกมเมื่อวานครับเป็นยังไงเซอร์ไพรส์ไหมที่อยู่ดีๆได้มีโอกาสลงไปเล่นตัวจริงเลยก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่ามีประชุมก่อนที่จะแข่งแล้วก็เพิ่งประกาศตัวจริงก่อนลงแข่งครับก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่มีชื่อลงตัวจริงครับครับแล้วพอรู้ว่าเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแถมระบบมีเปลี่ยนไปด้วยนะใช่ครับยืน3 4 3หรือไงอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับครับก็เปลี่ยนระบบด้วยก็ต้องปรับเข้าให้เข้ากับระบบของพี่แบนให้ได้ครับแล้วพอใจฟอร์มตัวเองไหมก็พอใจระดับหนึ่งครับก็ต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับครับมีจังหวะยิงไกลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสนุกการอยู่นะก็มีโอกาสอยู่ครั้งหนึ่งครับจะมันก็ยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับแล้วผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างพอได้2ประตูเนี่ยผลการแข่งขันก็เป็นที่น่าพอใจครับครับครับที่สำคัญสถิติของสโมสรเมืองทองก็15นัดด้วยไม่เคยมีทีมไหนในไทยลีกทำได้เลยนะใช่ครับก็เป็นแมตช์ที่ดีครับจะทำให้ดีกว่านี้ครับพอมาเกาหลีมีคาดหวังไหมจะได้มีโอกาสลงสนามก็ S เคยเล่นไปแล้วแว๊บหนึ่งเลยนะครับเคยเล่นแมตช์คาชิมา20นาทีสุดท้ายครับก็คาดหวังเหมือนกันครับคาดหวังอาจจะลงไปเปลี่ยนเกมได้เพราะว่าเกมเองก็มีจุดดีในเรื่องของการยิงไกลครับครับแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยยิงไกลเท่าไหร่ครับก็รอโอกาสครับครับตอนนี้ยิงใกล้ก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะไม่ต้องยิงไกลยิงใกล้ก็น่าจะเข้าอยู่ยิงไกลก็น่าจะเข้าอยู่ครับตอนนี้ก็รอชิปคนอื่นๆมานะฮะครับผมก็รอกันต่อไปครับรอกันต่อไปเข้าตมเกาหลียากไหมก็ไม่ยากครับแต่ว่ารอคิวนานมากนะคนเยอะนะคนเยอะมากเยอะมากเลยใช่ครับมาเขามาเสริมสวยกันหรือมาอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับมาเป็นกรุ๊ปเลยครับอาจจะได้เข้าประเทศต้องมาเข้าไม่ยากนะครับคนเยอะคนเยอะครับคนเยอะจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไปแวะเวียนห้องพักของน้องกันด้วยที่อินชอนนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นห้องใครห้องเกมนี่ก็น่าสนใจปกติอยู่กับใครนอนกับเชนสุพรรณครับอยู่กับสุพรรณนะฮะยิ่งน่าสดนะฮะเมื่อวานได้ลงเล่นด้วยสไลด์ที่ย่าเปิดเลยโอเคครับ thank you ขอบคุณครับ